ชุดแปลกตาผมเคยเห็นทรงนี้แล้วก็ไม่เคยเห็นใหญ่แบบนี้นะครับทรงยูนิตของมันนี่ความอลังการนะครับความอลังการมากสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับพี่โอดิโออาเลตสาขาเมืองไทยอาเลตนะครับวันนี้นะครับผมก็มีชุดฮอนนะครับมารีวิวให้ได้ดูกันครับซึ่งชุดฮอนชุดนี้นะครับผมได้สั่งซื้อมาให้ลูกค้านะครับพอดีมันแตกตานะครับแล้วก็ยังไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านดูเผื่อท่านใดนะครับสนใจนะครับในชุดนี้ก็สามารถสั่งซื้อจากทางร้านของเราได้นะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นชุดฮอนนะครับซึ่งชุดฮอนตัวนี้มันมีความแปลกตรงนึงก็คือตามที่ผมประกอบมานะครับผมเคยเห็นทรงนี้นะครับแต่ไม่เคยใส่ยูนิตใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมันจะเป็นประมาณนี้ปากมันก็เป็นปากขนาด21นิ้วทั่วไปนะครับปาก21นิ้วก็มีขอบเหล็กส่วนมากมันจะเป็นการใส่4ยูนิตประมาณนี้นะครับที่เห็นกันเยอะๆส่วนตัวนี้จะใส่เป็น1ยูนิตนี่ดูเลยครับนะครับส่วนตัวโครงสร้างตัวนี้นะครับก็เป็นโลหะนะครับเป็นโลหะทั้งหมดเป็นของแบรนด์ K Power แบรนด์ K Power นะครับเรามาดูตรงยูนิตของมันนี่ความอลังการนะครับความอลังการมากนี่นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้ก็ประมาณ1นิ้วนิ้วครึ่งนะครับก็ประมาณนี้เกี้ยวนะครับขนาดใหญ่แม่เหล็ก2ก้อนนี่ครับแม่เหล็ก2ก้อนนะครับขนาดไว้นี่ใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับซึ่งน่าจะมีความทนทานสูงนะครับตัวนี้ก็คือเป็นซุปเปอร์ฮอนก็ว่าได้นะครับตัวนี้ใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆแล้วก็น้ำหนักมีค่อนข้างเยอะด้วยนะครับที่จะมาประกอบในตัวที่จะนำมาประกอบในตัวนี้ก็ยูนิตก็เป็นของ K Power เหมือนกันนะครับเป็นของ K Power ส่วนในเรื่องของกำลังวัตต์ผมก็ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวผมขอสอบถามนะครับเซลล์นะครับที่ขายนะครับว่ามันกำลังวัตต์เท่าไหร่นะครับตัวนี้ซึ่งผมก็ได้นำได้สั่งซื้อนะครับมาให้ลูกค้า2ชุดนะครับ2ตัวนะครับเพื่อลูกค้าน่าจะไปใส่เป็นหอกระจายข่าวหรือไม่ก็เป็นเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเป็นเครื่องไฟนะครับเครื่องเสียงกลางแจ้งก็ใช้ได้นะครับหรือท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับชุดฮอนไปทำหอกระจายข่าวหมู่บ้านหรือใส่เครื่องเสียงก็รุ่นนี้แนะนำเลยนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นรุ่นใหญ่ด้วยนะครับตัวนี้ความทนทานสูงนะครับน่าจะสูงเลยแหละตัวนี้สำหรับที่ต่อสายนะครับสำหรับในตัวฮอนตัวนี้ก็จะแยกออกมานะครับก็จะมีสายเดินจากยูนิตฮอนนะครับข้างในแล้วก็เดินออกมาข้างนอกนะครับซึ่งตัวข้างนอกนะครับก็จะเป็นแบบพอร์ตเสียบแบบนี้นะครับกดเสียบนะครับจะมีสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับสีดำก็เป็นขั้วลบตรงนี้ก็จะเป็นสามารถลิงก์สปีคอนได้นะครับสามารถเสียบสปีคอนได้ข้างนี้ก็ไปบัตจี้อีกทีนึงนะครับในการต่อใช้งานนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับชุดฮอนนะครับซึ่งลูกค้าก็จะนำไปติดตั้งนะครับใช้งานส่วนในเรื่องของราคานะครับส่วนในเรื่องของราคาในตัวนี้ผมสอบถามมาแล้วราคาเพียง 7,900 บาทนะครับสำหรับ1ชุดนะครับ 7,900 บาทนะครับก็คือถ้าหากท่านใดกำลังมองหาชุดฮอนนะครับไปใช้งานก็แนะนำอีก1ชุดนะครับพอดีผมเห็นมันตั้งอยู่ตรงนี้ผมก็ได้หยิบยกนะครับมารีวิวให้พี่ๆได้ดูกันนะครับเผื่อท่านใดดูคลิปนี้แล้วก็สนใจนะครับในชุดนี้สามารถสั่งซื้อได้นะครับถ้าหากท่านใดนะครับที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ